เกิดของพระพุทธรูปเนี่ยเกิดแถวนี้พุทธประวัติจึงถูกสร้างขึ้นโดยในช่วงระบาดเหมือนกับผู้ช่วงกลางธรณีถึงปลายธรณีคือเพราะว่าอิทธิพลมาแล้วคนพื้นเมืองเริ่มผสมกันดูหน้าเนี่ยหน้าเอ้ยผมเจ้าต้องตัวใหญ่นะทำไมอ่ะใหญ่แล้วกันพอคนโบราณเห็นรูปพวกนี้ปุ๊บผมเจ้าต้องตัวใหญ่มากเลยคนโบราณสูง82เวลาไปถูกคนโบราณกันดีทั่วเนี่ยนะคนโบราณตัวพิ้วเสียงก็ไม่ออกที่ปักอยู่ด้านบนเราเรียกว่าแกนปักด้านบนเป็นฉัตรนะครับฉัตรหมายถึงชั้นต่างๆในสมัยโบราณก็พยายามแกนนี้แล้วแต่ครับแล้วเมื่อกี้มีแดงหันแว่นนะครับเราเคยด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดเป็นลูกแก้วนะครับหมายถึงพระอาทิตย์ที่ส่องแสงแก้วมณีหมายถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่เมื่อสะท้อนออกมามันจะแผ่ไพศาลในความในเขาเรียกว่าความดีลดพระธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นแสงสว่างเนี่ยออกโดยทั่วนี่คือองค์ประกอบแต่ที่สำคัญนะครับไม่ได้อยู่ตรงรูปลักษณ์นะฮะหัวใจสำคัญของชื่อกันครับท่านมุ้ยตามรอยไปแล้วครับแต่ว่าเราเรียกสโตนแต่พม่าเรียกอีกชื่อหนึ่งครับผมแล้วสโตนเป็นภาษาไทยมันอยู่ในจานหรือเปล่าครับชื่อเราเขียนโบราณนะเราเขียนไว้อย่างนั้นอันที่สองคือผมสงสัยเนี่ยเพราะผมเคยนอนที่นั่นน่ะที่เดียวกันกับที่ว่าใกล้คนไก่ไม่มีครับเมืองไก่ก็อยู่จังหวัดกาญจน์ตรงค่ายรอดอยครับอยู่หน้ารอดอยจะมีวัดนึงเรียกว่าป่าลิไลหรือป่าเลไลตรงนั้นจะมีอาคารอีกนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนั่งคอยเล็กนะครับเพราะเอิญพอมาเขาจะเจอคอยครับเป็นปั้นคุณเบาเรือยูสเกลนะครับเพราะเขาเมืองไก่เนี่ยเราขุดพบอาวุธสงครามเยอะนะครับแต่เราไม่พบไก่
เราชื่อว่าไม่มีไก่ในเมืองของพี่คือจริงๆมันมีชื่อชาวบ้านเรียกแล้วแต่ก่อนมันมีก่อนไก่ชื่อก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วการชนไก่อยู่ในบนสองประดานราชันเลขาเท่านั้นนะคุณอาพม่าไม่เคยผิดเรื่องชนไก่ไม่ผิดแต่สถานที่ก็น่าเป็นในพม่าก็ได้ว่าไม่น่าเป็นในไทยก็ท่านเองท่านเป็นพระนเรศวรนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือผมเล่าว่าจริงๆพระนเรศวรไปพม่าเนี่ยในฐานะประเทศเป็นเมืองไม่ใช่ครับเป็นลูกเป็นหนึ่งในจักรพรรดิราชาจักรพรรดิราชาหมายถึงผู้อยู่สูงสุดบนเขาที่ปกครองชมพูทวีปในยุคที่พระเจ้าได้ยังไม่โปรใหม่ยังไม่ประสูติยังไม่เกิดคือไม่เจอยักษ์ยังไม่เกิดจึงมีจักรพรรดินะครับเขาสามารถที่จะครองสิทธิ์ทวีปครองชมพูทวีปได้ทีนี้เดียวต้องมีการจัดการที่สำคัญคือเมืองที่อยู่ไว้ล้อมเนี่ยเมื่อตีได้แล้วจะสร้างวังหรือว่าเมืองนั้นแหละจำลองรอบเมืองศูนย์กลางที่เราเรียกว่าวังบุรีในโขงสาวดี